หลักฐานคาเป้ขนาดนี้ยังกล้าปฏิเสธอยู่อีกเหรอดาบคุมตัวไปโรงพักพี่ครับไม่ใช่ของผมนะครับไม่ใช่จริงๆครับไปผมไม่รู้เรื่องเลยผมรู้มาได้ไงพี่ไปเดินไปผมจริงๆพี่ไปบอกขวัญทีช่วยดูใส่ร้ายพี่ก้องเพราะขวัญเองอะขวัญเป็นต้นเหตุเลยทำให้พี่ก้องต้องเดือดร้อนไปด้วยเลยนึกไม่ถึงเลยนะว่าหมวดพันลบจะเป็นพวกเดียวกับมันถ้าอย่างนี้เราจะเอายังไงดีอะพี่พอจะรู้จักคนที่น่าจะช่วยเราได้ขวัญต้องลงไปกรุงเทพไปตามหาคนตามหน้าซองจดหมายเราห้ามบอกเรื่องนี้กับใครแม้แต่แม่แล้วเขาเป็นใครเหรอพี่ก้องถ้าน้องมีปัญหาเดือดร้อนเมื่อไหร่อย่าได้เกรงใจให้มาหาพี่ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้ตลอดเวลาจำไว้ว่าเราคือลูกพ่อเดียวกันเจอเขาเอาจดหมายนี้ให้เขาอ่านแล้วขวัญจะรู้เองรีบไปรถเที่ยวแรกพรุ่งนี้เลยเข้าใจไหมมาหาใครสวัสดีจ้ะฉันถามว่าเธอมาหาใครมาหาเดี๋ยวนะจ้ะเนี่ยจ้ะมาหาคุณภูมิทำไมพี่ชายฉันให้เอาจดหมายนี้มาให้ท่านนะจ๊ะคุณภูมิไปทำงานยังไม่กลับงั้นเดี๋ยวเธอค่อยมาใหม่ใครมาหรอครับมีคนมาหาคุณภูมินะคะมาหาพี่ภูมิจ้ะเอ้าคุณภาคเธอมาได้ไงเนี่ยฉันดีใจที่ได้เจอเธออีกครั้งนะนี่น้องสาวคนเล็กของเราน ี่มันยังไงครับพี่ภูมิผมจับต้นชนปลายไม่ถูกแล้วนั่นน่ะสิคะขวัญจะเป็นน้องสาวพวกคุณได้ยังไงอ่ะก็เพราะว่าเรามีพ่อคนเดียวกันไงล่ะเรื่องมันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่พ่อเราตายก็ตอนที่ภาคไปเรียนต่างประเทศพอดีอ๋อมิน่าล่ะผมถึงไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วยังไงต่อครับตอนนั้นเนี่ยบรรดาเมียน้อยของพ่อต่างก็ฟ้องร้องเรียกค่าเลี้ยงดูเป็นคดีความวุ่นวายไปหมดแต่ก็ไม่มีคดีไหนทำให้ครอบครัวของเรากระอักกระอ่วนใจเท่ากับตอนที่หม่อมหลวงมาลาตีอุ้มลูกอ่อนเข้ามาในศาลตกลงแม่น้องขวัญคือหม่อมหลวงมาลาตีเหรอครับเราอยากช่วยแต่ก็ไม่อยากออกตัวมากเพราะตอนคุณมาลาตีแพ้คดีเธอก็ทำตัวร้ายกาจใส่คุณแม่ในศาลแล้วคุณแม่รู้เรื่องจดหมายฉบับนี้ไหมครับรู้สิเป็นความคิดคุณแม่แต่ให้พี่ออกหน้าอยู่ๆก็ได้น้องสาวมาเพิ่มอีกตั้งหนึ่งคนโอ๊ยแผลยังไม่หายดีนะคะขอโทษนะแล้วนี่มีปัญหาอะไรหรอพี่เขาถึงให้จดหมายฉบับนี้กับเรามาพี่ก้องพี่ภูมินี่ครับพี่ชายน้องขวัญสวัสดีครับผมต้องขอบคุณท่านมากเลยนะครับที่ช่วยประกันตัวผมเรื่องเล็กน้อยว่าแต่จำพี่ได้ไหม จำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเรื่องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเธอสองคนตามพี่มา